เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำบริเวณถังแก๊ส NGV จำนวน8ถังซึ่งตกมาจากรถบรรทุกปูนหลังประสบอุบัติเหตุพุ่งชนท้ายรถบรรทุกส่งผลให้แก๊สตกลงมาแล้วเกิดการรั่วไหลขวางถนนมิตรภาพสระบุรีนครราชสีมาเขตอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเหตุการณ์นี้ส่งผลให้การจราจรบนถนนมิตรภาพขาออกมุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมาติดขัดโดยเจ้าหน้าที่ต้องปิดถนนช่องทางด่วนและให้รถเบี่ยงไปใช้ถนนคู่ขนานแทนซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานเกือบ1ชั่วโมงจึงปิดวาล์วได้สำเร็จสร้างความโล่งใจให้ประชาชนที่มามุงดูจำนวนมากนายอุดมทรัพย์น้อยพ่วงอายุ33ปีคนขับรถบรรทุกปูนเล่าว่าขณะเดินทางกลับโรงงานที่อำเภอแก่งคอยเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบรถพ่วงจอดอยู่ด้านหน้าแต่เขาคิดว่าเป็นรถที่กำลังวิ่งอยู่ทำให้เบรกไม่ทันจึงตัดสินใจหักรถหลบแต่ไม่ทันพุ่งชนท้ายรถพ่วงเป็นเหตุให้ถังแก๊สกระเด็นตกจากรถเพราะดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้